เงินเชี่ยบอกง่ายๆงามๆโอ้ยมืนมืนสั้นมันสั้นเฮ็ดแต่ดำจ้ะโอ้งามงามมีแต่ดอกง่ายๆงามๆบนบานมัดต้องเบิ่งเวลาพี่น้องจ้ะถ้าเอาดอกน้อยไปก็เสียดายตรงนี้อีกพี่น้องจ๋าปวดขาปวดแอวมันเก่งมันต้องตึงขาอย่างเก็บเห็ดมาโอ้หลายหลายหลายพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะตะกร้าเล็กไปนะจ๊ะสวดจุ่มปุ่มตะกร้ามาหน่อยอีหลีมันมาพิษแบบมันจะมามีอีกเยอะนะไปยาวไปพี่น้องจ๋ายาวไปยาวไปทุกเดือนก็มีเด้อแล้วก็ตรงนี้อีกเออเอาตะกร้ามาผิดใส่พี่น้องจ๋าตอนแรกเขาคิดว่าสิบ่ใหญ่แบบนี้กะเวลาผิดเบลอเบลอล้มไปกันพูนอีกกระโตงพูนไปอีกพี่น้องดำดำแม่นมัดน่ะงามเลยจุ่มนี่ก็ทำมาลนตะกาไปก็ลนนะพี่น้องเก็บไปหยัดหยัดลงไปเอาเลือกตะดอกง่ายๆไปก่อนคอยพยุงลงเมียอันน้อยๆสิไหมอีกสองมือยังสิเข่ามากพี่น้องบ่แน่ดอกคอยก็เข่าตลอดอันนี้คอยเพราะว่าเฮ็ดตัวนี้อายุปลาหลังบ้านพี่น้องจ้าสวดเกินไม่เบลียงที่ขอถอนใส่ถุงเอาถุงใส่อีกเนี่ยฮึบโอ้ยอย่าเฮียอย่าเฮียเดี๋ยวสิเอาถุงอยู่ในอันนี้เต็มอันเนี้ยงามเก็บแบบว่าช่วงแดดออกภาพคมชัดมากพี่น้องจ๋าโอ้โหภาพคมชัดมากเลยสวยทีมตะกร้าพี่น้องเลยโอ้พี่น้องคอยมาสนุดเฮ็ดตัวนี้เป็นเฮ็ดแต่เฮ็ดแต่ขาแบบน้อยๆอ่ะโมเมนต์กกง่ายๆที่แอนเคยเก็บแม่เด้อๆแอนสิไปศึกษาเพราะว่าเพิ่งแอนเคยเพิ่งเห็นครั้งแรก
ลักษณะของเขามันสิบ่คือเฮ็ดแต่ดำที่เคยเก็บเนาะจ้าเนาะตัวนี้จะเป็นกึ่งเฮ็ดแต่ขาเหลืองไว้พี่น้องแต่ว่าตัวเนี้ยดำเมื่อโตเลยอ่ะเดี๋ยวแอนจะไปถ่ายรูปถ้ามันกินได้แต่แอนคิดว่ากินได้แหละครั้งแรกได้แอนที่แอนเห็นนี่พี่น้องจ้าเนี่ยนี่เห็นบ่ลักษณะคือแต่ขาเหลืองเนาะพี่น้องเนาะแต่ลักษณะเขาสิบ่คือเฮ็ดแต่ดำเนี่ยอุ้ยเพิ่งเห็นครั้งแรกถ้ากินได้แอนจะมาเก็บเอามืออื่นพี่น้องจ้าโอ้หลายน้องจ๋าเบิ่งดอกน้อยๆตะมุติมิกำลังใหญ่โอ้พุ่นน่ะลักษณะเขาบ่คืออีหลีพี่น้องจ๋าบ่คือบ่คือเฮ็ดแต่ดำพี่น้องเห็นบ่เมืองลักษณะกกเขาเขาสิเป็นส่วนมากเขาสิเป็นดอกตัวนี้คล้ายๆจะเป็นเฮ็ดแต่เหลืองเห็นบ่นี่จ้ะนี่บ่คือกันดิพี่น้องเดี๋ยวไปเปิดเบิ่งในหนังสือกินได้สิกลับมาเก็บเต็มตะกร้าแล้วพี่น้องจ๋าเต็มอีหลียังเหลือบักหลายเลยคอยเอาตะกร้ามาอันพีทมื้อนี่คอยคิดว่าเขาสิยังเพิ่นน่ะใหญ่คักจังซี่นะถุงก็บ่ได้เอามาเดี๋ยวสิได้มาเก็บอันมื้อหลังพี่น้องจ้ะมื้ออื่นพุ่นล่ะจังซี่เข้ามาพุ่นน่ะโอ้ได้หลายเต็มแล้วเต็มจะหีดอีละขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนตอนนี้ก็คืออยู่ทางสั้นต้องพยุงทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งขากล้องแล้วก็กระตาแล้วก็ขาเจ้าของโอ๊ยเหลือบักหลายพี่น้องไปแล้วว่าสิเขามาเก็บไม้มืออื่นอันนี้คือใส่ถุงมาพี่น้องจ้าถุงน้อยแล้วก็ตะกร้าโอ๊ยหลายครับพี่น้องเลยพอตากแห้งอบแห้งออกมาแล้วเหลือหน่อยนึงเด้อเดี๋ยวสิอันอบพี่น้องจ้ะทําความสะอาดว่าทําความสะอาดเลยพี่น้องก็คือแค่เฮาแบบฉีกๆแล้วก็แอนสิพึ่งให้เขาสลดลงจักหน่อยเพราะว่าสิซอยเครื่องเขาจักหน่อยพี่น้องจ้ะบ่ให้อบโดนยังอาจจะไปพึ่งเพราะว่ามีแดดอีก3มื้อก็จะพึ่งแต่ว่าระวังเป็นเสื้อราเด้อพี่น้องเด้อถ้าบ่มีแดดนี่ให้อบดีกว่าจ้ะมันเป็นเสื้อราขึ้นมามันก็สิบ่ดีกับท้องบ่ดีกับสุขภาพเฮาเนาะโอ้หลายนะใส่บ่ได้แล้วอันนี้คือถาดใหญ่ซ้ําอบขนมที่มากับเครื่องอบขนมพี่น้องจ้ะเบิ่งในตะกร้าอีกครึ่งก็จะพึ่งจักหน่อยให้เขาแบบลดความซื่นลงพี่น้องจ้ะอู้ดอกไงดอกไงคักแน่ๆเดี๋ยวจะไปอาบน้ําแล้วพี่น้องจ้ะออกจากป้าก็ต้องรีบไปอาบน้ําเนาะพี่น้องเนาะเอาฝอยเนี่ยขัดตามผิวเพื่อให้บางทีมันมีเห็บให้เห็บมันหลุดออกเนาะพี่น้องเนาะอู้ไงครับมันนี่ส่วนน้ําข่อยบ่พี่น้องเฮ็ดแต่ดําจ้ะไปอาบน้ํากันเด้อ